เรื่องราวโลกในยุคหนึ่งที่กำลังเผชิญวิกฤตรอบด้านมนุษย์จึงต้องหาวิธีเอาตัวรอดและหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการต้องใช้เลือดสลิธซึ่งเป็นเพียงตำนานที่เล่าต่อๆกันมาโปรเจกต์สลิธจึงได้เริ่มต้นขึ้นและเรื่องราวระหว่างทางในการตามล่าเลือดสลิธก็มีความรักของหญิงสาวชายหนุ่มที่เป็นปริศนาก่อตัวขึ้นเช่นกันและมันส่งผลกระทบทั้งหมดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมหรือฟังอนิเมะฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Sleep Project Laเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟโรแมนติกนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายแล้วตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนะครับผมนำแสดงโดยลุคอาชิกาวะรับบทเป็นเนมมุกดานาดินรักรับบทเป็นซีพีคพิมรพลรับบทเป็นเอสวอนเดอร์เฟรมรับบทเป็นนิกกี้อองตวนปินโตรับบทเป็นอิกิทาอาร์พสุดรับบทเป็นดร.ชาญซึ่งก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอไปรีวิวตามความรู้สึกของผมนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วสำหรับทุกคนนะครับถ้าฟังแล้วไม่ตรงใจทุกคนหรือที่ผมรีวิวไปเนี่ยไม่เหมือนกับที่ทุกคนคิดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะความคิดของเราอาจจะแตกต่างกันนั่นเองคะแนนที่ผมให้นะครับนั่นก็คือ 4.5 เต็ม 10 นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปพูดถึงข้อดีของภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งข้อดีของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับผมก็คือมุมกล้องในฉากแอคชั่นนะครับในฉากแอคชั่นเนี่ยฉากที่มนุษย์เนี่ยต้องปะทะกับสลิธถือว่าถ่ายทำออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าฉากในการต่อสู้เนี่ยทั้งมุมสูงมุมต่ำฉากสโลโมชั่นอันนี้ทำออกมาที่ดีเลยทีเดียวอีกหนึ่งข้อดีของเรื่องนี้และแทบจะเป็นข้อดีข้อใหญ่ของเรื่องเลยนั่นก็คือนางเอกของเรื่องอย่างมุกดานดินรักนะครับการแสดงของเธอเนี่ยแทบจะแบกภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้เลยถ้าไม่ใช่มุกดาเนี่ยเป็นนางเอกของเรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะออกมาเป็นแบบไหนเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครเนี่ยเสียเงินเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้เพียงแค่ได้ดูความน่ารักของมุกดาเนี่ยผมก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือทีมงานสร้างภาพยนตร์เนี่ยมีความกล้าที่จะทำมากๆถึงกล้าทำพล็อตเรื่องที่มันแปลกแบบนี้ออกมาผมให้คะแนนความกล้าทำด้วยแล้วกันนะครับส่วนพล็อตเรื่องแล้วก็โดยรวมแล้วนะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้มันทำให้เราเนี่ยนึกย้อนไปถึงภาพยนตร์ที่เราอาจจะเคยดูในสมัยก่อนๆนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนหนังต่อสู้แนวเด็กๆพวกซูเปอร์ฮีโร่ที่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอะไรพวกนั้นนะครับผมเลยคิดว่าถ้าเด็กๆเนี่ยดูเรื่องนี้นะครับอาจจะชอบมากกว่าผู้ใหญ่นะครับผมตอนแรกเนี่ยที่ผมเข้าไปดูผมคิดว่าถ้าเลื่อนฉายไปในช่วงวันเด็กเนี่ยน่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับทั้งหมดที่ผมพูดถึงไปสักครู่นี้นะครับผมทั้งหมดเป็นข้อดีของภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวไปพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างก็ต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับนี่คือบทนั่นเองซึ่งบทเนี่ยปูมาค่อนข้างซับซ้อนนะครับมีปมเยอะแยะมากมายการเดินเรื่องการปูเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะอิเล็กเคคานิดนึงนะครับเหมือนตัดตรงนู้นไปตัดตรงนี้มาใครจะตัดไปฉากไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าตัดต่อได้ไม่มีที่มาที่ไปเลยนะครับผมการเดินเรื่องเนี่ยค่อนข้างช้านะครับมีฉากที่ไม่จำเป็นเนี่ยค่อนข้างหลายฉากแถมบางฉากเนี่ยก็ทิ้งอินเสิร์ตไว้ค่อนข้างนานโดยไม่มีความจำเป็นเลยนะครับผมการที่ดูหนังเรื่องนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าผมยังไม่สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับหนังได้เลยนะครับพอดูไปเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดไปและบรรยากาศของหนังนะครับมันจะเป็นยุค40ปีเนี่ยหลังจากนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นโลกในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนจะล้ำยุคไปฉากแต่ละฉากเนี่ยก็เลยถูกใช้ CG ค่อนข้างเยอะนะครับเลยรู้สึกไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่นะครับเหมือนแต่ละฉากในหนังเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในยุคนั้นจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องของ CG กันบ้างละกันนะครับนอกจากฉากที่ใช้ CG แล้วนะครับก็ยังมีสัตว์ประหลาดอย่างสลิธนะครับที่ต้องใช้ CG แบบหนักๆเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้โผล่มาเพียงแค่ตัวเดียวแต่มาเป็นกองทัพนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่า
ถามว่าลอยไหมมันก็ลอยมากๆเลยเหมือนกันนะครับแต่นี้ก็ต้องพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าหนังที่ใช้ CG สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเราคงเห็นหลายๆเรื่องแล้วว่าคงจะประมาณนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยที่ทำให้ผมไม่อินกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือซาวของเรื่องนะครับซาวตื่นเต้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นพอถึงฉากเศร้าซาวมันก็เกิดไม่เศร้าขึ้นมาซะงั้นเข้าใจว่าตัวหนังนะครับพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะทำให้แตกต่างทำให้ไม่เหมือนหนังเรื่องอื่นแต่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปข้อดีของเรื่องนี้ก็คือมุกดานฤดินรักเนี่ยแบกภาพยนตร์เรื่องนี้เอาไว้นั่นก็หมายถึงว่านักแสดงบางคนของเรื่องนะครับยังไม่ค่อยเหมาะสมกับบทบาทไม่ว่าจะเป็นฉากดราม่าฉากพูดจึงทำให้องค์รวมของเรื่องเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับผมออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมจึงให้คะแนนไว้ที่ 4.5 เต็ม10นั่นเองนะครับผมสำหรับทุกคนเนี่ยที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นแบบเดียวกับผมไหมชอบไม่ชอบอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับถ้าเกิดว่าความคิดเห็นเนี่ยไม่ตรงกับผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่องราวของเรื่อง Sleep Project ล่านี้นะครับเดี๋ยวจะขอหยิบยกเรื่องย่อที่ถูกปล่อยออกมาจากทางเว็บไซต์เนี่ยเอามาพูดถึงกันก่อนแล้วค่อยไปสปอยและวิเคราะห์ต่อหลังจากนั้นนะครับซึ่งเรื่องราวของ Sleep Project ล่านะครับจะเป็นเรื่องราวลึกลับของโลกในอีก40ปีข้างหน้านะครับที่อากาศบนโลกเนี่ยไม่ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตวันหนึ่งนะครับชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเนมเป็นชายหนุ่มปริศนาเขามีอาการความจำเสื่อมเพราะว่าถูกรถตู้ของซีและเพื่อนของเธอนะครับประกอบไปด้วยเอสนิกกี้และก็เฟมได้เสียหลักพุ่งเข้าชนอย่างจังทุกคนเนี่ยต่างอยู่ในสภาพที่ช็อกจึงได้รีบพาชายหนุ่มปริศนาผู้นี้นะครับกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านของซีอย่างใกล้ชิดด้วยความใกล้ชิดของทั้งคู่ทำให้ซีเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นว่าบาดแผลตามร่างกายของเนมเนี่ยได้หายเป็นปกติในระยะเวลาอันรวดเร็วมีหนำซ้ำยังแข็งแกร่งกว่าคนอื่นอีกด้วยซีน่าสงสัยว่าเนมอาจจะไม่ใช่มนุษย์หรือว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นสลีดซึ่งมันก็ตรงกับตำนานที่ว่าถ้าใครได้รับเลือดสลีดก็จะช่วยรักษาโรคร้ายยื้อได้แม้กระทั่งความตายและเป็นอมตะซึ่งข่าวที่ว่าสลีดเนี่ยได้ปรากฏตัวบนโลกก็แพร่สะพัดออกไปซึ่งทำให้เนมเนี่ยตกเป็นเป้าจากการตามล่ายิ่งเนมฟื้นความทรงจำได้มากเท่าไหร่ภารกิจไล่ล่าสลีดยิ่งเพิ่มความอันตรายให้ทั้งซีและเนมมากยิ่งขึ้นสงครามแห่งการไล่ล่าหรือความรักจะอยู่เหนือปรากฏการหายนะครั้งนี้ซึ่งต้องบอกว่าเรื่องย่อเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นไปตามภาพยนตร์จริงๆนะครับผมแต่ก็ใกล้เคียงนะครับหลายๆคนที่ได้ดูตัวอย่าง Sleep Project ล่าแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเห็นฉากที่ตัวละครหลักนะครับผมได้ไปปะทะกับสัตว์ประหลาดสลิดนะครับแต่นั่นมันเป็นฉากในเกมนะครับซึ่งฉากนี้นะครับผมตัวนำของเรื่องเนี่ยต้องเข้าไปเล่นเกมที่จัดการกับพวกสลิดแต่พวกเขาเนี่ยถูกหลอกนะครับพวกเขาได้ถูกผู้สร้างเกมเนี่ยที่เป็นพ่อของซีนะครับส่งทะลุมิติเข้าไปในโลกของสลิดเพื่อกำจัดสลิดทุกตัวนั่นเองหลังจากนั้นในเหตุการณ์นี้นะครับก็ทำให้เนมเนี่ยเขาฟื้นความทรงจำที่หายไปว่าที่แท้สิ่งแล้วเขาก็คือสลิดที่สามารถกลายร่างเป็นคนได้นั่นเองและสาเหตุที่พ่อของซีเนี่ยต้องการให้ทุกคนนั้นกำจัดสลิดเพราะว่าเขาต้องการเอาเลือดของเนมนะครับที่เป็นสลิดตัวสีขาวเอามาชุบชีวิตแม่ของซีที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งพ่อของซีเนี่ยได้ถูกหลอกจากคนที่มีชื่อว่าอีคิทาซึ่งเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่เป็นสลิดตัวสีดำที่มาปลุกปั่นพ่อของซีเพราะว่าตัวของเขานะครับผมมีปมในอดีตก็คือเขาถูกพวกสลิดด้วยกันเองเนี่ยขับไล่ออกจากเมืองสลิดเนื่องจากเขาไม่ต้องการจะช่วยเหลือมนุษย์นะครับเพราะว่าสลิดเนี่ยเป็นมิตรกับมนุษย์มากๆพวกเขาเนี่ยยอมเสียเลือดของตัวเองเพื่อเอามาเป็นยารักษาให้กับพวกมนุษย์นะครับซึ่งอีคิทาเนี่ยไม่เห็นด้วยเขาจึงวางแผนนะครับผมทำให้แม่ของซีเนี่ยเสียชีวิตและใส่ร้ายว่าเนมเนี่ยเป็นคนทำเพื่อจะได้ให้พ่อของซีนะครับสร้างเกมขึ้นมาเพื่อกำจัดสลิดทุกตัวนั่นเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเนมก็สามารถกำจัดอีคิทาไปได้หลังจากนั้นพวกของสลิดเนี่ยก็ได้ช่วยฟอกอากาศให้กับโลกนะครับจากอากาศบนโลกเนี่ยที่ไม่ปลอดภัยทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างลำบากก็ได้กลับมาสูดอากาศอย่างบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วพระเอกกับนางเอกนะครับผมมนุษย์กับสลิดอย่างซีและกับเนมเนี่ยก็ได้รักกันอย่างมีความสุขทุกอย่างก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆแล้วเรื่องราวไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับผมปมเนี่ยถูกไขว้เอาไว้สลับซับซ้อนไปทั้งหมดนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมมีความยาว99นาทีนะครับ
อย่างที่ผมได้บอกไปมันมีฉากที่ไม่จำเป็นเนี่ยพอสมควรนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาได้ตัดทิ้งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะสั้นลงไปอีกและเนื้อหามันอาจจะกระชับกว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับคนเนี่ยที่อยากจะไปลองดูเองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะสนุกแค่ไหนนะครับผมต้องลองติดตามนะครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบเป็นแนวแปลกแหวกแนวนะครับอย่างที่ผมได้แนะนำมาไว้นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับแต่ถ้าเด็กไปดูเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบมากกว่านะครับใครมีลูกมีหลานเนี่ยก็จูงไปดูกันได้นะครับ Street Projectaฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับจะเคียงคู่เธออย่างนี้ตลอดไปรับสิ้นลมหายใจของฉันจะมีเพียง